สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับคอมเมนต์แฟนบอลนะครับวันนี้เราไปกันที่เรื่องราวของมาเลเซียกับความยิ่งใหญ่ของสโมสรยาโฮดาโลตาซิมมหาอำนาจลูกหนังมาเลเซียคว้าแชมป์ลีกมาล่าสุดปี2019ก้าวเข้าสู่ AFC Champions League และได้สร้างปรากฏการณ์เอาชนะซูวอนซัมซุงบรูอิ่งยอดทีมจากเกาหลีใต้ด้วยสกอร์2-1โดยพวกเขาได้ประตูจากกอซาโลแคเบร่าและก็มาริซิโอในนาทีที่13และนาทีที่73เมื่อได้เข้าไปชมไฮไลท์พบว่ามีผู้ร่วมคอมเมนต์มากมายถึงฝีไม้ลายมือของยาโฮดาโลตาซิมแต่ที่เป็นที่ฮือฮามากที่สุดก็คือสนามที่สวยดังเนรมิตมาจากฝากฝั่งยุโรปเลยทีเดียวด้วยสนามที่มีความจุ 40,000 ที่นั่งพร้อมกับมีที่นั่งซูเปอร์ VIP ภายในสนามเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2016คอนเซปต์สนามสร้างด้วยแรงบันดาลใจจากใบกล้วยซึ่งมีไฟ LED ร้อมรอบสนามใช้ชื่อว่าซูตรานอิบราฮิมสเตเดียมซึ่งแฟนๆเข้าไปชื่นชมมากมายโดยเฉพาะแฟนบอลไทยเดี๋ยวไปชมกันว่าปฏิกิริยาของพวกเขาจะเป็นยังไงหลังจากที่ได้รับคำชมต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นเวลานานแล้วที่พวกเขาไม่เคยสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้เมนที่1บอกว่าไม่ช้านักนักฟุตบอลในประเทศของคุณจะก้าวไปข้างหน้าฉันเชื่อว่าเป็นเพราะผู้สนับสนุนของคุณมีระเบียบและเป็นระเบียบผู้นำสหพันธ์ของคุณจริงจังมีความปรารถนาที่จะพัฒนาฟุตบอลมาเลเซียหวังว่าผู้สนับสนุนในประเทศของฉันจะสามารถเปลี่ยนแปลงมันให้ดีขึ้นสำหรับสหพันธ์หวังว่าพวกเขาจะจริงจังและมีความปรารถนาที่จะพัฒนาวงการฟุตบอลอินโดนีเซียและมีคอมเมนต์มาตอบกลับมากมายครับโดยแฟนมาเลเซียบอกว่าเรามาจากมาเลเซียและสวดมนต์ให้อินโดนีเซียเจริญรุ่งเรืองในวงการฟุตบอลสิ่งสำคัญคือผู้สนับสนุนยังคงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันร่วมมือกันให้การสนับสนุนสโมสรเราหวังว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราจะยังคงเป็นหนึ่งมาเลเซียให้กำลังใจพี่น้องเป็นต่อมาแฟนบอลไทยบอกว่า JDT เป็นสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนอย่างแท้จริงและดูเป็นมืออาชีพในทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือนักลงทุนที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลอย่างบ้าคลั่งในการประสานงานจากสาเหตุที่แฟนๆมีความไม่แน่นอนแฮชแท็กด้วยความเคารพจากประเทศไทยเลยมีคอมเมนต์ครับมาตอบกลับว่าบุรีรัมย์ใหญ่กว่าเราหรือเปล่าฉันขอโทษที่ฉันไม่ได้ติดตาม ACL หรือ AFC อย่างจริงจังฉันไม่รู้จริงๆเลยมีคอมเมนต์มาตอบกลับว่าในนามของมาเลเซียฉันขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็นที่ดีต่อ JDT พวกเราเป็นหนึ่งในทีมที่ดีสุดในอาเซียนแต่ฉันคิดว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและเมืองทองยูไนเต็ดเป็นทีมที่ใหญ่และดีกว่ายะโฮของเราขอบคุณเพื่อนของฉันนะมีคอมเมนต์เสริมอีกว่าที่จริงแล้วยะโฮได้เรียนรู้มากมายจากบุรีรัมย์และเมืองทองและชลบุรีในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาในปี2556พวกเขาได้เริ่มต้นฤดูกาลในประเทศไทยอย่างไรก็ตามอิทธิพลของราชกุมารยะโฮทำให้ความคืบหน้าของยะโฮเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้นและด้วยการร่วมมือกับยักษ์ใหญ่ในยุโรปเช่นดอร์ทมุนด์บาเลนเซียยูเวนตุสนั่นคือสาเหตุว่าทำไมการจัดการและโครงสร้างพื้นฐานถึงดีมีคอมเมนต์จากเกาหลีใต้ก็มาตอบกลับใต้คอมเมนต์ต่างๆว่าทำได้ดีมากทีมอาเซียนจากเกาหลีเป็นต่อมาครับสนามกีฬาที่ดีที่สุดยะโฮดาโลตาซิมทีมที่ดีที่สุดในอาเซียนจากประเทศไทยชาวมาเลเซียตอบกลับว่าขอบคุณมากจากมาเลเซียเมนต่อมาครับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของอาเซียนที่ให้การสนับสนุนจนจบเพื่อนกันจากไทยชาวมาเลเซียตอบกลับว่าไทยมาเลไฟติ้งเมนต่อมาจากเกาหลีใต้ครับบอกว่าฉันเป็นแฟนบอลซูวอนแต่เพิ่งตกหลุมรักยะโฮนี่คือการสนับสนุนที่น่าตื่นตาตื่นใจเมนต่อมาครับตกลงฉันยอมรับว่าสนามมันเจ๋งและสุดยอดมากรู้สึกเหมือนว่ากำลังดูลีกยุโรปเมนต่อมาชาวไทยเขาบอกว่าเราสนับสนุนคุณจากเพื่อนบ้านของคุณนั่นคือไทยแลนด์เมนต่อมาครับบรรยากาศจากสนามกีฬาของยะโฮเหมือนสนามกีฬาของญี่ปุ่นดูสะอาดดูมีสีสันยินดีด้วยยะโฮดาโลตาซิมหวังว่าคุณจะสามารถผ่านพ้นไปได้เมนต่อมาครับบอกว่านี่คือนรกที่น่ากลัวมากเมนต่อมาครับSouth East Asia ทั้งหมดสนับสนุนยะโฮดาโลตาซิมขอบคุณทุกคนและหวังว่าเชียงรายและยะโฮจะเป็นทีมในรอบ16ทีมสุดท้ายเมนต่อมาบอกว่าสโมสรที่มีคุณภาพที่ดีและปัจจุบันเป็นศูนย์กลางของทุกสโมสรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างภาคภูมิใจทุกทีมได้เรียนรู้จากยะโฮอย่าละอายใจที่จะยอมรับว่ายะโฮนั้นก้าวไปข้างหน้าเราแล้วทีมนี้มีมาตรฐานยุโรปมีเพียงความสำเร็จของเอเชียเท่านั้นที่ยะโฮจะต้องประสบความสำเร็จเลยมีคอมเมนต์มาตอบกลับว่ายะโฮดาโรตาซิมยังคงต้องได้เรียนรู้จากศัตรูอื่นๆ
เช่นบุรีรัมย์และเมืองทองที่อยู่ไกลออกไปจากเราเลยมีคอมเมนต์มาตอบกลับว่าใช่แต่นี่ก็เป็นผลจากการเรียนรู้ของยาโฮมีความเป็นมืออาชีพมากกว่าในประเทศไทยและบุรีรัมย์ดังนั้นฉันจึงรู้สึกละอายที่จะคัดลอกตัวอย่างและไม่ภูมิใจที่จะได้รับการเรียนรู้จากมันอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นชาวอะไรนะฮะแต่ว่าก็คอมเมนต์ต่อกันมาเมนต์ต่อมาครับชาวมาเลเซียบอกว่าเกมนี้มันคล้ายกับเกมมาเลเซียเจอกับไทยมันเป็นการเล่นที่ดีกว่าและต้องปรับปรุงอีกครั้งในเกมต่อไปสู่การผ่านเข้ารอบเมนต์ต่อมาครับชาวมาเลเซียก็ยังคงบอกว่าในนามของมาเลเซียผมขอขอบคุณทุกคนที่แสดงความยินดีกับยาโฮดาโลตัสซิมสำหรับชัยชนะและสำหรับความคิดเห็นเชิงบวกต่อยาโฮใช่แล้วยาโฮเป็นทีมหนึ่งที่ดีที่สุดในอาเซียนแต่สำหรับฉันบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและเมืองทองยังคงเหนือกว่ายาโฮดาโลตัสซิมในภูมิภาคนี้ขอบคุณมาเลยาไทยแลนด์เมนต่อมาจากแฟนบอลเวียดนามครับบอกว่ายินดีด้วยยาโฮดาโลตัสซิมจากเวียดนามอาเซียนภูมิใจในตัวคุณมากชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าการผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มก็คืออาเซียนจะอยู่ข้างหลังคุณและทำให้ฟุตบอลอาเซียนยิ่งใหญ่เวียดนามมาเลเซียเมนต่อมาบอกว่าฉันรักสนามกีฬาแห่งนี้ซึ่งมันเป็นสนามกีฬาที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมนต่อมาแฟนบอลไทยครับกล่าวว่ายาโฮร่ำรวยขนาดนี้บวกกับแฟนบอลมืออาชีพของมาเลถือว่าเป็นภัยที่น่ากลัวมากของไทยเมนต่อมาครับฉันรู้สึกคิดถึงจิโอโก้เป็นอย่างมากมันเป็นเรื่องที่น่าวิตกสำหรับบุรีรัมย์ในตอนนี้ที่ขาดกองหน้าแบบเขาไปยาโฮต้องเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่เป็นแน่ในอนาคตเมนต่อมาชาวญี่ปุ่นบอกสั้นๆว่าช่วงเวลาที่ดีจากญี่ปุ่นเมนสุดท้ายบอกว่าบุรีรัมย์ตอนนี้ไม่ใช่ทีมใหญ่แบบนั้นอีกแล้วเรารู้สึกผิดหวังกับการแข่งขันในช่วงเวลาที่ผ่านมาในปัจจุบันเราต้องไม่อายว่ายาโฮนั้นดีกว่าบุรีรัมย์แล้วในสโมสรพึ่งพานักเตะไทยมากกว่านักเตะต่างชาติซะแล้วโอเคมันอาจจะพัฒนาแต่ตอนนี้เรารู้สึกแย่มากและนั่นแหละครับก็คือคอมเมนต์ทั้งหมดที่กล่าวถึงยาโฮดาโลตัสซิมนะครับโอ้โหก็เป็นสโมสรที่สร้างความฮือฮามากในตอนนี้ทีมหนึ่งที่ถือว่าเล่นในบ้านได้แข็งแกร่งนะดินแดนมาเลเซียแห่งนี้มีอะไรน่าค้นหานะครับเชื่อว่าอีกไม่นานลีกของพวกเขาจะพัฒนาขึ้นเพื่อหลายๆทีมหวังว่าจะมาสู้กับยาโฮให้ได้นะฮะในลีกก็เป็นกำลังใจให้ทีมอาเซียนด้วยกันนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาตีแผ่กันนะครับถึงการพูดถึงยาโฮดาโลตัสซิมทีมที่ร้อนแรงในอาเซียนในเวลานี้นะครับนั่นคือทั้งหมดของคอมเมนต์แฟนบอลครับวันนี้ต้องไปแล้วนะครับหากคุณชอบใจอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ผมด้วยนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีนะจ๊ะไหนจ๊ะ